เป็นเช้าวันที่20นะคะวันนี้เราอยู่โตเกียวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะเรามาจากยามากาตะตอนนี้เราก็มาอยู่โตเกียววันนี้เราจะไปไหนกันคะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะเอาผมไปเที่ยวข้างนอกนะคะไม่เอาไปอย่าลืมคีย์การ์ดนะไอ้ที่เสียไว้เนี่ยคืออะไรก็เอาไปด้วยแหละเดี๋ยวเขามาทำความสะอาดห้องเราจะนอนโตเกียวที่นี่2คืนนะคะแล้วก็อีกคืนนึงเราจะเซอร์ไพรส์แล้วกันว่าจะไปที่ไหนเอาไปยังกันเอาไปแล้วค่ะหาแล้วลืมใส่รองเท้าผัวลืมใส่รองเท้าขำเราอยู่โรงแรมนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะโตเกียวครับกำลังจะไปที่โอโดริโกะครับโอโดริโกะไปดูฮาซากุระโอเควันนี้เราจะไปดูซากุระกันนะคะเป็นอะไรที่เราไม่ได้วางแผนไว้แต่ว่ามันเป็นนอกแผนเพิ่งมาเห็นว่าเขามีรีวิวตอนนี้กำลังบานนะเราก็เลยไปกันเลยค่ะนี่ไปกัน2คนนะคะไหนโชว์ตั๋วสิเจ็ดซีกับดีเหรอได้ที่นั่งแล้วนะคะเจ็ดซีเจ็ดดีนี่ต่างในนี้เขาจะมีอินเทอร์เน็ตให้นะคะแต่ละคันเขาจะทำความสะอาดรถไฟเขาก่อนจะมารับเราอันนี้ก็เป็นเที่ยว10โมงเนาะเดี๋ยวไปถึงค่ะใช้เวลาเดินทางในการไปนู่นประมาณเที่ยงครึ่ง3ชั่วโมงนะมันก็ไกลจากโตเกียวในเมืองอะนะคะเพราะว่ามันใช้รถไฟมันก็เลยย่นระยะเวลาในการวิ่งเนาะเราไม่ต้องตึงตังค์เลยวันนี้เราก็ใช้ JR Pass เหมือนเดิมทั้งมันจะเหลืออีกวันเดียวเราก็จะเหลืออีกวันเดียวซึ่งเป็นวันที่เราต้องเก็บไว้ใช่ไปนาริตะคือยังไงอะเราวางแผนมาแล้วว่าเราต้องฟรีที่โตเกียวต้องใช้ที่โตเกียวอยู่แล้วโอเคค่ะไปแล้วนะคะไม่เจอกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงอะไรนะรถบัสถึงที่ไหนถึงที่เดี๋ยวก่อนก็ถึงสถานีปลายทางตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวนั่งรถบัสไปต่อที่เขามีดอกซากุระตอนนี้สีดอกซากุระมันกำลังบานสำหรับที่นี่นะคะแต่ที่อื่นไม่ใช่ที่นี่จะเป็นอะไรนะครับหนึ่งไปแล้วอันนี้นะครับเราไปที่พอเราลงที่สถานีโอโดริโกะใช่ไหมหรืออะไรวะอิซิชาที่สถานีอะไรวะสถานีสุดท้ายอ่ะนั่งจากโตเกียวมาน้ำนี่ชิโมดะซิตี้เราก็ไปขอข้อมูลเขาเพื่อที่จะไปดูซากุระที่นี่พวกเราก็จะได้ตารางมาเรามาถึงตรงนี้ประมาณเที่ยง36เที่ยง36เราก็จะได้ขึ้นรถบัสเที่ยวบ่ายโมงใช่ไหมเราจะไปถึงที่นู่นประมาณบ่ายโมง22
แล้วเราจะกลับมาประมาณบ่าย 2:28 ถ้าไม่ทันเราก็ต้องขึ้นรถประมาณบ่าย 3:44 เพื่อที่มาถึงนี่ 4:08 แต่เราต้องกลับมาก่อนเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการถ่ายภาพคิดว่าน่าจะพอ1ชั่วโมงพี่สาวคนแล้วก็ถ้ารถนะครับถ้ารถก็โอเคนะ280ราคาไม่แพงก็คือคนละ 1,000 เยนไปกลับขับไปขากลับโอเคอยู่แล้วก็เนี่ยครับมีแผนที่ให้มีอะไรให้แต่เรายังไม่รู้ว่าไปถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันโอเคนี่ครับคือป้ายรถเมล์ที่เขาเตรียมไว้ให้เราไหมมีป้ายพงศักดิ์สุราด้วยนี่คือเราจะให้ดูติดถ่ายภาพทุกอย่างมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะอันนี้คือจุดที่เขาจะไปจอดรถมั้งเนี่ยตรงนี้ให้เราถ่ายรูปแล้วเราก็เดินเอาตรงนี้อากาศเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตรงนี้ที่เราจะไปจอดรถอากาศโอเคครับอากาศเย็นใช่ได้สบายไม่หนาวมากถ้าเทียบกับเราไปเจอหนาวมาแล้วไงใช่เราไปเจอที่กินซันเราไปเจอที่ไอซาโอมาแล้วอ่ะตรงนี้มันก็เลยแบบชิลๆสบายโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนซากุระครับโอเคเราระวังตกกรอบเรามาถึงที่เขามาถ่ายรูปซากุระแล้วเกือบเลยเนี่ยถ้าไม่ลุกขึ้นไปถามก็เลยนี่เห็นไหมบ้านญี่ปุ่นมันต้องประมาณนี้บ้านที่เราจินตนาการไว้ไม่ดอกมันไม่ค่อยบานเลยบ้าเรายังไม่เดินเข้าไปข้างในเพราะจะดอกมันไม่เห็นสวยสดแบบที่เราเห็นในรูปเลยวะอาจจะเป็นตอนเช้าก็ได้พี่หอยหมาหมา ปะ เดี๋ยวเข้านี้หูหมาเยอะว่ะเขาพามาเดินเล่นไงพี่ซื้อดอกกับใครสิพี่ระวังรถคนมาเยอะอยู่นะวันนี้เขาทำอะไรอ่ะทำอะไรกันเอ่ยอ่านไม่ออกด้วยทำอะไรหรอไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขามีลักษณะเหมือนกับเขียนชิงโชคมั้งคนเยอะอยู่นะเราหาที่กินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราได้ล้างมือถ่ายรูปกันห้องน้ำอยู่ด้านนี้เดี๋ยวนั่งกินหลังห้องน้ำไปแหละเดี๋ยวนั่งกินตรงเนี้ยเก้าโมงถึงโอเคเดี๋ยวเราจัดการตัวเราเองแป๊บนึงก่อนนี่นะคะดอกซากุระค่ะนี่ของจริงนะคะเขาจับไหนนิ่งๆๆโอเคของจริงค่ะโอ้เดี๋ยวทำเป็นทำแรปดีกว่าฟิลมันได้เปิดเพลงญี่ปุ่นด้วยก็ถ่ายลงไปนะคะโคตรสวยสวยมากคนก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่วันนี้วันธรรมดาเนาะ
แต่ปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่สนใจแล้วค่ะว่าวันนี้วันธรรมดาหรือว่าวันอะไรดูช่างภาพค่ะนะสวยงามค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากที่ได้มาเดี๋ยวเราจะพาไปชมดอกนะคะดอกไม้จะบานสตัมป์เมกเกอันนี้คืออะไรกันเนี่ยดอกสวยมากชอบมากใครชอบสีชมพูแนะนำให้มาที่นี่นะคะก็ใครชอบสีเหลืองก็แนะนำให้มาเดี๋ยวเราจะไปทุ่งดอกเหลืองปลาตัวใหญ่มากค่ะในน้ำนี่นะคะเมื่อกี้เรามองเรากำลังจะเดินไปทุ่งดอกสีเหลืองแต่ว่าพี่ใหญ่บอกว่าจะไปตามหาโดมิตะนะคะดอกไม้ดอกซากุระนะคะบานสะพรั่งเดินโคตรไกลแต่เมื่อกี้เรานั่งรถเมย์มาค่ะแต่ตอนขากลับเราจะเดินไปถ่ายรูปดอกสีเหลืองแล้วก็รอขึ้นรถตอนบ่าย 3:44 นะคะตอนนี้บ่าย 6:00 จะ 3:00 แล้วล่ะมันก็ไม่ห่างกันมากค่ะจากที่นี่ดูจากแผนที่แล้วนะคะแต่ละเดินโคตรไกลเลยเมื่อกี้มีคนบางคนทำโกโปตกด้วยนะคะไม่บ่นเลยค่ะช่างมันเถอะให้มันเป็นคาเมล่าเลยนะแอคชั่นคาเมล่านะคะแต่ตอนเช้าเมียนั่งทับด่าเช้าด่าเย็นงงมากกับผัวที่อ้าวทำไงอ่ะผัวมันพามาทางอะไรก็ไม่รู้คือไหนแล้วครับนายไม่ต้องมาทำมาลองงงงมาลองงงเอาไม่ใช่เหรอเฮ้ยถ่ายตรงนี้หน่อยตรงนี้สวยเนี่ยพิงรั้วเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่ทุ่งดอกผักกาดแล้วนะครับใช่ปะใช่ทุ่งดอกผักกาดปะเหมือนมากเราเดินกันมาป้าแกบอกว่า10 นาทีแมวชัดๆป้าเล่นป้าเขาเป็นนักเดินไวเล่นเราเหนื่อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรีบครับเพราะว่าเราต้องได้ขึ้นรถบัสรอบ 3:44 เพื่อที่จะไปถึงสถานีประมาณ 4:08 นี่แล้วรถบัสจะเต็มไหมไม่น่าเต็มฮะไม่น่าเต็มรู้ได้ไงอ่ะก็เขาไปรับที่นู่นใช่หรอก็เขาก็รับมันรายทางเมื่อกี้ตอนที่เรามาเขาก็รับลายทางมาเหรอเออแล้วเขาก็กลับไปทางนู้นใช่ไหมใช่เราก็ขึ้นตั้งแต่ขาก็เดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ไงอ่ะให้ว่องให้ไวสบายใจวัยรุ่นไหนๆก็มาถึงแล้วไปขอจอประกาศที่หนึ่ง นี่ครับตรงนี้จะเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองเราได้ขาไปก่อนแล้วก็วนจะบ้าเหรอ
โหน้ำพลไปยืนตรงนู้นเลยเดี๋ยวพี่อยู่แถวนี้พี่จะได้ถ่ายผ่านทะลุออกไป